คุณเพนมานะคะวันนี้มาในรายการพิเศษนะคะแต่งหน้านิดนึงนะคะพอดีนะมีเพื่อนทางฝั่งออสเตรเลียถามมานานแล้วเรื่องครีมดิฉันก็ขอโทษเพื่อนด้วยนะคะที่ไม่ได้ทำคลิปบอกสักทีนึงนะคะดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์ของ Estée Lauder นะคะใช้อยู่หลายตัวค่ะคือจริงๆแล้วดิฉันเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อเองนะคะสามีจะเป็นคนซื้อให้ถามว่าทำไมสามีเป็นคนซื้อให้เพราะว่าคือทางบ้านเขาใช้เขาก็จะซื้อมาฝากดิฉันนะคะก็ฝากบอกเพื่อนนะคะว่าที่ดิฉันใช้แล้ววันนั้นถามว่าเออกล่องมันเป็นแบบไหนยี่ห้ออะไรช่วยบอกเขาหน่อยอะไรเงี้ยก็เออพอดีได้กล่องได้มาใหม่ก็เลยให้ดูกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คือ Estée Lauder ดิฉันไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแล้วดิฉันก็ใช้แบบว่าก็แอบประมาณบางทีก็มั่วเล็กน้อยอะค่ะไม่ได้อะไรนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็มีครีมอีกตัวนึงที่เพื่อนส่งมาให้นะคะจากนี่ก็ใช้ดีนะคะครีมลกแกะกับซีรั่มนะคะของเบื่อบำรุงผิวหน้านะคะอันนี้ลูกสาวแนะนำให้ใช้นะคะนี่ค่ะก็ใช้ดีค่ะดิฉันเป็นคนโชคดีนะคะที่คือหนังหน้าใช้อะไรก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเออวันนี้พอดีนะคะวันเพ็ญก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคือวันนี้เราก็เพิ่งรู้ข่าวจากเพื่อนนะคะว่าเขาจะแต่งงานกันมันก็รู้สึกเฮ้ยมันก็ฟีลแบบแฮปปี้กับเพื่อนนะคะเราก็เลยมานึกถึงเรื่องราวของตัวเองนะคะดิฉันก็เลยอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคือดิฉันเนี่ยนะคะเจอสามีที่สิงคโปร์นะคะวันที่เราเจอกันเราเจอที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งค่ะนะคะวันนั้นนะคะจะเป็นวันที่คนเยอะมากผู้หญิงไทยเป็นพันผู้ชายเป็นแสนคิวการซื้อเครื่องดื่มเยอะมากดิฉันก็ตัวเล็กๆไปเรียงคิวขอซื้อเครื่องดื่มนะคะพอดีเขาเข้ามาเขาก็คิดว่าคิวเขาไม่เห็นดิฉันหรอกค่ะเพราะดิฉันตัวต่ำกว่าเคาน์เตอร์นะคะพอเขาเห็นว่าดิฉันอยู่ในคิวเขาก็เลยบอกว่าขอโทษเราก็บอกไม่เป็นไรท่านก็ซื้อก่อนกันแล้วกันเพราะฉันซื้อทีหลังก็ได้ก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยซื้อของเขาแล้วเขาก็หันมาสั่งดิฉันว่าเธอจะดื่มอะไรส่วนดิฉันนะคะก็ขาประจำจินโทนิกค่ะแก้วเดียวทั้งคืนค่ะนะคะเพราะว่าก็บอกแล้วว่าเป็นคนเมาง่ายนะคะก็ดื่มนั้นอะตอนนั้นประมาณสักอายุ28 29เองนะคะเออดิฉันจะบอกก่อนนะคะว่าการที่ดิฉันหนีออกจากประเทศไทยไปหนีออกจากความจนที่ตอนนั้นเป็นการทำรัฐประหารจากชาติชายชุนวันแล้วก็บิสซิเนสร่วงมากดิฉันจากสามกับทำกับอดีตสามีจากเป็นร้านเล็กๆนะคะไม่มีคนเข้าจากดิฉันเป็นครัวของคนจนแต่คนจนไม่มีเงินจะซื้อแล้วเราผ่อนทั้งบ้านบนผ่อนรถผ่อนแม่งทุกอย่างเลยอะว่างั้นเถอะพอพิเศษไม่ดีเราก็โดนยึดแต่นี่มันก็มีปัญหาเข้ามาก็ทะเลาะกันเอาทะเลาะกันก็สรุปแล้วดิฉันก็ไปแต่ตัวไม่มีแม้แต่เงินนะคะพอดีก็มีคนที่จะพาไปเนี่ยเขาเก็บค่าหัวนะไม่ใช่ถูกๆนะอ่ะยอมจ่ายค่ะนะคะดีกว่าเราอดตายในประเทศไทยใช้คำอย่างนี้ดีกว่าแต่ไปนี่นะทุกคนก็แล้วแต่ชะตากรรมตัวเองก็แล้วกันนะคะตัวใครตัวมันอ่ะโอเคสรุปดิฉันมีความมุ่งหวังว่าแค่ดิฉันไม่อดตายอย่างประเทศไทยมีข้าวกินครบทุกมื้อดิฉันพอแล้วนะคะคือทำงานแลกเงินแลกข้าวได้อย่างเดียวเลยโอเคค่ะดิฉันไม่แคร์ค่ะนะคะขอให้ดิฉันอิ่มท้องมีเงินกินข้าวพอแล้วนะคะแล้วดิฉันหลังจากที่ไปอยู่ที่สิงคโปร์อ่ะมันก็จะมีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีที่สวนเสเฮฮาของเรานักเที่ยวทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคดิฉันก็เจอสามีที่นั่นนะคะแล้วคุณรู้ไหมคะดิฉันรู้จักเจอเขาครั้งแรกอ่ะถูกชะตาค่ะเหมือนกับตาต่อตามาประสานให้ใจเสียวซ่านหนักหนาแต่ไม่กล้าพูดเลยมากเพราะว่าเราก็ภาษาก็มาไม่แดกนะคะแล้วก็ดูเขาก็ดูดีเกินไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช้สายตาดูถูกเหยียดหยามผู้หญิงไทยนะคะก็เป็นความประทับใจนะคะแต่ก็เอาแล้วกันนะคะสรุปแล้วกันก็ได้มีโอกาสได้ไปกินเหล้าต่อที่บ้านเขานะคะจากนั้นเราก็รู้จักกันมาเลยนะคะแล้วดิฉันก็ยอมรับว่าดิฉันเป็นคนที่รักเขาก่อนดิฉันยอมรับว่าดิฉันรักเขาก่อนแล้วดิฉันก็บอกกับเขาตรงๆว่าเธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอนะเขาก็บอกว่าเพนเธอมารักฉันไม่ได้หรอกเธอกับฉันมันต่างกันแน่นอนแต่ฉันไม่มีปัญหาไม่ใช่เหรอถ้าฉันจะรักเธอฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอฉันแค่รักเธอฉันก็มีความสุขอ่ะเขาก็บอกเลยว่าฉันไม่ได้รักเ
ธอนะแผนฉันแค่ชอบเธอโอเคไม่มีปัญหาค่ะคนชอบอีกคนนึงก็ชอบเราแต่เรารักเขาแต่เรารักเนี่ยเรามีความสุขใช่ไหมคะมันทำให้เรามีความหวังความฝันความหวังความฝันนี่ไม่ใช่ว่าอยากไปฝันจะไปอยู่กับเขานะเขารวยเราก็ไม่กล้าใช่ไหมคะดิฉันแค่นี้ดิฉันแค่ว่าสักวันหนึ่งดิฉันจะต้องเก็บเงินแล้วก็กลับไปเปิดเซเว่นอีเลเว่นที่ประเทศไทยนะคะดิฉันก็รวบรวมเงินนะคะจนเงินดิฉันเกือบพอเพราะสมัยนั้นใช้แค่ล้านกว่าบาทเองสมัยนั้นนะคะล้านกว่าบาทแต่คุณรู้ไหมคะความรักของดิฉันให้กับเขาคนที่รักน่ะมันพร้อมที่จะให้เสียสละเขาเป็นผู้ชายนะคะแต่ดิฉันชอบซื้อดอกไม้ไปให้เขาถึงเวลาก็ถ้าเขาชวนท่านไปทานข้าวนะเพนเธอว่างไหมเธอมากินข้าวเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ก่อนที่จะไปฉันไม่ไปมือเปล่านะคะพวกคุณขำแล้วสิมันเป็นความสุขของดิฉันนะคะที่มีโอกาสได้ซื้อดอกไม้ไปให้ผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วเขาพอเปิดประตูมาเขาอึ้งมากเลยเพนมีแต่ฉันนะซื้อผู้ดอกไม้ไปให้ผู้หญิงอะแต่ทำไมเธอเป็นผู้หญิงจะซื้อฉันไม่เคยคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ฉันคิดว่าฉันมีความสุขฉันก็ซื้อมาโอเคเปล่าอย่างนั้นนะคะจนเราคบเป็นเพื่อนกันอยู่ประมาณสัก2 ปี 2 ปีเขาเลยบอกว่าเพนฉันรู้นะว่าเธอรักฉันโอ้แน่นอนน่าด้านรักเธอค่ะแต่ฉันไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเธอขอให้ได้แค่ได้ยินเสียงโทรศัพท์จากเธอหรือเซ็นเมสเซจหาฉันบ้างฉันก็มีความสุขฉันก็คิดว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพูฉันไม่ต้องการอะไรเขาเลยบอกว่าเพนตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉันมีแต่รักคนอื่นแต่คนอื่นไม่ได้รักฉันเขารักเงินฉันแต่เธอรักฉันเพนเธอมาอยู่กับฉันที่บ้านเลือกทำงานทุกสิ่งทุกอย่างและเงินทองฉันจะเป็นคนที่ดูแลเธอเองแต่ฉันจะไม่ให้เธอน้อยหน้าใครแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันจะให้เธอไม่ได้แล้วเธอต้องรู้นะวันนี้ด้วยฉันไม่สามารถที่จะแต่งงานกับเธอได้ด้วยหน้าที่การงานของดิฉันรับรู้ตั้งแต่วันแรกดิฉันไม่เป็นไรไม่มีปัญหาค่ะนะคะยินดีค่ะเขาก็เลยพาดิฉันจะมาอยู่บ้านเขานะคะมาอยู่บ้านเขาก็เปลี่ยนงานก็มาทำงานใหม่นะคะอยู่กับเขาที่นั่นอยู่หลายปีค่ะจนวันที่เราจะแยกออกจากกันคือยอมรับนะคะว่าดิฉันเป็นคนรักเขาเพราะถ้าเรารักนี่เราอยากจะทำอะไรให้ใช่ไหมคะคือไม่ได้เห็นแก่ตัวว่าเอ้ยเธอต้องซื้อนั่นนี่เธอต้องซื้ออันนี้ให้ฉันไม่มีนะคะขนาดมีผู้หญิงไทยซื้อเพชรมาโชว์ให้ดิฉันดูนะครึ่งกะหลัดเนี่ยแล้วก็กระพูดเชิญใส่หน้าตอนหลังเริ่มคบเมียฝรั่งแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วคบเมียฝรั่งมานานแล้วล่ะแต่ไม่ได้สนิทมากตอนนี้เริ่มสนิทมากละตะก่อนเป็นคนใช้นะคะเลี้ยงลูกให้พวกเขาถูกระไดชัยรูส้วมนะคะไม่ได้ทำงานเลิศเลอหรอกค่ะทุกครั้งที่ดิฉันมีเวลาว่างนะคะดิฉันจะไปรับจ้างรีดผ้ารับจ้างทำงานบ้านรับจ้างเลี้ยงลูกทำทุกอย่างนะคะชั่วโมงละ10 เหรียญนะคะไม่ธรรมดานะถ้าดิฉันมานั่งคิดกับที่ดิฉันต้องขายเงาะยกเข่งดิฉันถึงจะได้เงินกำไรแค่ 2-300 บาทแต่ถ้าดิฉันหลับหูหลับตาไม่ใช่หลับหูหลับตาตั้งอกตั้งใจในการทำงาน1ชั่วโมงเนี่ย10 เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์เนี่ย200กว่าบาทนะคะแล้วดิฉันทำบ้านหนึ่งนะคะบ้านพวกผู้หญิงไทยที่เป็นเมียฝรั่งอ่ะที่เขาวันหนึ่งก็ไม่ค่อยว่างกันนะคะเล่นไพ่นะคะดิฉันก็มีหน้าที่นะคะทุกอย่างก็คือทั้งทำงานบ้านเก็บกวาดนู่นใครแล้วแต่ใครจะโทรศัพท์มาเรียกดิฉันฉันไปหมดนะคะถ้าไกลก็ต้องจ่ายค่าแท็กซี่ให้ดิฉันถ้าใกล้ดิฉันนั่งรถเมล์ปีเองนะคะอ่ะโอเคดิฉันก็มาอยู่บ้านเขานะคะคุณรู้ไหมคะว่าเราก็อยู่อย่างนี้มาดิฉันก็เก็บเงินเก็บเพราะว่าเขาพูดอยู่แล้วว่าเขาจะไม่สามารถแต่งงานกับดิฉันได้นั่นหมายถึงอนาคตของดิฉันจะต้องกลับประเทศไทยเพื่อไปเริ่มธุรกิจของตัวเองการเก็บเงินจากที่เขาให้แล้วก็พยายามเอาเงินต่อเงินออกเงินกู้รับซื้อทองคำเก่าปล่อยเงินกู้ให้เมียฝรั่งยังรับทำงานยังรับเลี้ยงเด็กบ้านดิฉันนะคะบ้านเขานี่แหละค่ะที่7ห้องนอนดิฉันเอามาเป็นสถานเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กที่ว่าพ่อแม่กำพร้าแม่กลางวันนะคะที่แม่ไปเล่นไพ่อ่ะเอามาเลี้ยงเด็กชั่วโมงละ10 เหรียญนะคะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กมาทีก็ 5-6 คนอย่างเงี้ยก็เลี้ยงแม่งทีเดียวเงี้ยปล่อยมันอยู่ในสนามหญ้ามาถึงเวลาก็เกณฑ์เข้าบ้านจนวันหนึ่งนะคะดิฉันก็ทำใจว่าเขาจะไม่ได้พาดิฉันกลับด้วยเพราะเขาพูดว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องกลับบ้านฉันหรือว่าไปทำงานที่อื่นฉันก็ไม่สามารถเอาเธอไปได้ฉันอยู่กับเขาประมาณหลายปีค่ะ
หลายปีดิฉันก็เก็บเงินได้พอสมควรและดิฉันก็รู้ตัวว่าดิฉันน่ะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของกิจการได้ดิฉันจะได้จองตึกไว้นะคะได้จองตึกไว้กับญาติสนิทนะคะว่าดิฉันจะไปเปิดร้านตอนนี้เปลี่ยนละความคิดเปลี่ยนละไม่เอาเซเว่นละจะเปิดเป็นมินิมาร์ทของตัวเองแบรนด์ของตัวเองนะคะแบบว่าเปิด24ชั่วโมงแหละแต่แบรนด์ของเราเองเราก็ทำแบบว่าของไทยๆอ่ะก็คิดไว้แต่คุณรู้ไหมคะวันที่เขาจะกลับเขาบอกว่าเพนถึงเวลานะฉันจะกลับประเทศของฉันแล้วฉันก็อาจจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ประเทศอื่นดิฉันก็เลยบอกว่าแน่นอนเราตกลงกันแล้วนี่ว่าเราจะต้องจากกันวันนึงแต่ฉันก็มีความสุขนะและขอบคุณมากที่ได้อยู่ด้วยกันมาหลายปีเขาคิดหนักดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดหนักพูดแล้วน้ำตาจะไหลเขาก็คิดหนักแล้ววันที่เขามาแพ็คของดิฉันก็แยกของดิฉันออกมาวางตรงส่วนหนึ่งเพราะดิฉันไม่มีอะไรมากหรอกชีวิตดิฉันก็มีแค่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดเขาก็ชี้ให้คนเพนเธอเอาเสื้อผ้าที่เธอจะใช้เนี่ยออกแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่เธอไม่ได้ใช้เนี่ยไว้แยกกันที่เราก็ทำตามคำสั่งอะเนาะแยกแล้วทำไมเหรอเขาชี้ให้คนเก็บของอะค่ะแพ็คดิฉันบอกแพ็คทำไมเพราะว่าดิฉันจะแยกกลับไว้ดิฉันจะไปของฉันเขาบอกแพ็คเขาพาดิฉันไปขอวีซ่าวันหลังดิฉันแพ็คของแล้วนะคะเหลือเวลาอีกประมาณสัก 7-8 วันนะคะก็เป็นเส้นยาแดงผ่า8จริงๆแล้วดิฉันไม่สามารถขอวีซ่าไปสวีเดนในสิงคโปร์ได้นะคะแต่ดิเขาทำได้ค่ะเขาขอวีซ่าดิฉันไปเที่ยวนะคะจากสิงคโปร์ไปสวีเดนแต่ดิฉันต้อง finish work permit first ดิฉันจะต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อตั๋ว direct ไปที่สวีเดนดิฉันจะต้องซื้อตั๋วไปที่เมืองไทยก่อนเขาก็ไปกับดิฉันที่เมืองไทยแล้ววันรุ่งขึ้นแล้วก็บินต่อไปที่สวีเดนนะคะหลังจากที่อยู่สวีเดนเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาจะถูกย้ายไปไหนนะคะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะตอนนั้นคนไทยก็มาที่สวีเดนเยอะเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะคะเรารู้แล้วดิฉันรู้ค่ะว่าดิฉันมีวีซ่าแค่3เดือนจะต้องกลับประเทศไทยดิฉันก็กลับประเทศไทยทางนี้เขาก็วิ่งเต้นเรื่องวีซ่าเพื่อจะทำให้ดิฉันน่ะกลับมาแล้วได้วีซ่าถาวรดิฉันไม่ได้ค่ะเฟียวีซ่าค่ะวีซ่าปีอะค่ะขอไม่ได้และเป็นช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจละว่าจะต้องเลือกเขาเลือกที่จะแต่งงานกับดิฉันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวค่ะเขาบินมาเมืองไทยพร้อมหลักฐานแล้วบอกว่าเพน we need to marry ฮะเพราะว่าเธอไม่สามารถขอวีซ่าได้ง่ายแล้วบอกโอเครอคำนี้มานานแล้วนะคะเขาก็เลยทำเรื่องแต่งงานแล้วเขาก็บินไปบินกลับสำหรับทำเอกสารมันหลายอย่างเยอะมากบอกด้วยว่าแต่งงานกับผู้หญิงไทยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะจนเขาแต่งงานกับดิฉันประสบความสำเร็จตอนนั้นเขาได้คอนแทคที่ดูไบแล้วแล้วเขาก็คุยกับทางบริษัทว่าการที่จะเอาฉันมาเนี่ยทำได้ยังไงทางบริษัทก็บอกว่าเขาไม่สามารถการันตีเกิร์ลเฟรนด์ได้นอกจากภรรยาเขาก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับดิฉันและเราก็มาอยู่ที่นี่กัน12ปีแล้วเราก็มาสร้างฐานะที่นี่แต่เขาบอกนะคะตอนที่เขาอยู่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีเงินนะเขาก็มีเงินเพราะว่าเขาแต่งเขาหย่ากับสามภรรยาเขาก่อนที่มาเจอดิฉันเขาแบ่งสมบัติก็คือภรรยาเอาบ้านที่ดินไปเงินเขาไม่ให้เพราะภรรยาเป็นหมอต่างคนต่างมีฐานะคือถ้าแบ่งกันเขาคือไม่แน่อาจจะทางผู้หญิงขาดทุนเพราะว่าทางสามีดิฉันเป็นนักธุรกิจเขาฉลาดในการยักย้ายถ่ายเงินอะไรเงี้ยก็เลยจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนี่ค่ะดิฉันยังยืนคำเดิมนะคะว่าดิฉันเป็นคนที่รักสามีก่อนนะคะแล้วสามีก็เห็นความรักของดิฉันแล้วดิฉันก็ขอบอกกับทุกคนนะว่าให้สามีฉันเป็นยังไงดิฉันก็ยังจะรักนะคะต่อให้เขาไม่มีดวงตาฉันก็จะเป็นตาให้เขาถ้าวันนึงเขาไม่มีเท้าดิฉันก็จะเป็นเท้าให้เขานะคะที่ใครมาด่าดิฉันว่าเอ้ยอีกหน่อยผัวมึงแก่มึงจะต้องดูแลผัวเต็มใจค่ะนะคะเต็มใจที่จะดูแลเขาอย่างดีไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะตายจากกันไปข้างนึงดิฉันไม่ได้อยู่กับเขาเพื่อเงินดิฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีฐานะในตอนแรกเขาอยู่บ้านหลังใหญ่แต่เขาโกหกดิฉันว่า
เขาอยู่กันหลายครอบครัวแต่จริงๆดิฉันก็อยู่ตั้งนานดิฉันก็ไม่เห็นคนอื่นอยู่กับเขาหลายครอบครัวคือเขาไม่ยอมบอกความจริงกับดิฉันจะดูว่าดิฉันน่ะถ้าไม่ใช่ผู้ชายมีเงินเขาจะอยู่ด้วยได้ไหมเพราะเขาเคยผ่านผู้หญิงที่เห็นแก่เงินมาตลอดใช่ไหมคะและวันนี้เราอยู่กันมา10กว่าปีแล้วหลังนี่เอาที่แต่งงานนะคะ12ปีแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวมีเรื่องเล่าอะไรฟังนิดนึงนะคะสมัยก่อนเนี่ยดิฉันนะคะเป็นคนขี้เหนียวถึงขี้เหนียวมากนะคะรองเท้านะคะขอเก็บตามคนเขาทิ้งหรือว่าใครเขาให้แต่ดีนี้เนี่ยคะราคาเท่าไหร่ดิฉันก็ซื้อได้ค่ะแต่ดิฉันไม่ซื้อค่ะเพราะว่าดิฉันทราบค่ะว่าดิฉันเป็นคนที่ใช้รองเท้าแบบไหนก็คือแบบนั้นนะคะก็เล่าสู่กันฟังว่าวันหนึ่งที่ดิฉันมีฐานะขึ้นมามันเป็นเพราะดิฉันเป็นคนจริงใจผู้ชายรวยไม่ใช่เขาไม่ได้โง่นะคะผู้ชายรวยผู้นักธุรกิจส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่ฉลาดในการมองคนเขามองทุกอย่างค่ะเขามองแม้แต่การใช้จ่ายเงินเขามองกับความคิดต่างๆนานารองเท้ายี่ห้อดีๆดิฉันก็มีไม่เยอะนะคะก็จะมียี่ห้อธรรมดาน่ะเยอะหน่อยแต่ดิฉันตอนนี้ก็อายุ50แล้วนะคะก็ลูกเต้าก็โตหมดแล้วดิฉันมีอิสระในการใช้เงินเพราะฉะนั้นการที่จะซื้ออะไรสั่งอะไรดิฉันก็จะทำนะคะก็ฝากมาบอกนะคะว่าเนี่ยวันนี้ไม่เท่าไหร่เองนะเนี่ยเห็นไหมคุณก็แอบหมั่นไส้วันเพ็ญเล็กน้อยนะคะ3กะรัตนะคะนี่ข้างแล้วก็หลักครึ่งนะก็ไม่มีอะไรมากก็เล่าสู่กันฟังนะคะมันอาจจะเกินเวลาวันเพ็ญก็ตัดไม่เป็นนะคะสวัสดีค่ะ